ที่เมื่อกี้เราไปรับคุณมิวมาแล้วนะครับตอนนี้เรา รับคุณมิวสุภสิทธิ์มาครับตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มแล้วครับก็คือมารับน้องกัฟนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมกัฟคณาวุฒิครับมาบทเป็นไทยทางไทยซีรีส์ครับทางการทางต้องทางพูดขนาดนี้เลยเหรอวะเหมือนแบบเป็นบล็อกเป็นบล็อกเหมือนเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนผมกัฟครับผมกัฟผมมิวสุภสิทธิ์รับบทเป็นไทยครับดงชีวิวัฒน์ดงชีวิวัฒน์ครับผมไม่มีฝนสักเม็ดน้ำนี่แฉะเราหวังว่าพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกนะครับเพราะเราต้องเป็นซีนที่ท้องฟ้าแจ่มใสทั้งวันที่เราต้องการไม่งั้นก็ต้องเขียนบทใหม่ซึ่งเราก็ดูพยากรณ์อากาศมาทั้งเดือนนะครับว่าฝนมันจะตกทั้งเดือนก็ยังมาอยู่นะครับหลังจากนี้พายุจะเข้าเราก็ต้องมาเราต้องรีบมาก่อนพายุจะเข้าเดี๋ยวจะถ่ายไม่ได้เสื้อขาวโอเคไหมครับนั่นคือโอเคนะยู่เลยเอาไกลจากที่พักเท่าไหร่ครับผมก็คือไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะตอนนี้ได้พอบอกสิบคนนี่แบกอะไรมาครับบทพี่คุณไหวไหมครับคือบทไหวไหมครับบทสองคนนะ15นาทีแรกก็ไหว15นาทีหลังแบบอย่าคุยนะสงสัยคุยนะถ้าคุณกลับคือยูแล้วครับกลับดูไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็คือโกรธอันนี้ต้องถามกะเพรากะเพราออกไปข้างนอกชิปกับเจลนี่สองพี่น้องตายของยังตังหงครับนกยูอ๋อนกยูเป็นไงครับบรรยากาศห้องกับบรรยากาศห้องพี่มิวเป็นไงบ้างครับเนาะมันอารมณ์มากน่าจะนอนสบายกรุณาอย่ากวนไปทักทายเขาซึ่งตอนนี้สภาพกัปก็เหมือนยังไม่ตื่นจนถึงตอนนี้กัปก็ยังดูง่วงอยู่เพียลงทะเลโอ้โหมีทีมสวัสดนะครับแล้วก็มีซอสไทยของเรานะฮะแล้วก็มีเฮียทานยืนชมวิวอยู่นะครับเฮียทานยังไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่ตื่นจะไปสู้นะคะพี่ธานสู้นะคะ
เนี่ยแสดงจะเหมือนเลยเนี่ยที่ปวดท้องนี่คือเหมือนเลยเนี่ยป่วยไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวถามความรู้สึกพี่มิวกับกราฟก่อนดีกว่าว่าปิดซีนพังงานแล้วเป็นไงบ้างครับที่ถ่ายมา3วันดีใจมากครับผมจะได้กลับบ้านแล้วครับ ไม่ใช่3วันนี้เอาจริงๆเป็นประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าไงดีแปลกๆมั้ยเพราะว่าแปลกๆเราเจอสิ่งมหัศจรรย์เยอะมากเจอแต่เรื่องแปลกๆในทริปนี้แล้วผมก็ค้นพบแล้วว่าการที่ผมมากองนะครับทำให้ต้องยกซีนเกือบทุกครั้งคิวไหนมีผมยกตลอดเลยตอนนี้ล่าสุดเราก็ยกไปอีก3 4ถ่ายไม่จบคือไม่รู้จะสงสารหรือจะอะไรดีครับจุดนี้แต่ผมมาเร่งแล้วนะเอาจริงๆใช่มั้ยโหผมสุดแล้วซีนที่เนี่ยไม่ไหวแต่ว่าอะไรสุดแล้วคือแต่ว่าถ่ายเยอะไงถ่ายเยอะไม่มาเป็นเจ้าบ้านไงคือจริงคืออันเนี้ยเรามาบ้านของไทยไงทําให้ไทยเนี่ยมีซีนเยอะแต่เดี๋ยวพอมาบ้านทานปุ๊บไทยก็ยังซีนเยอะอยู่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะไทยเจ้าบ้านไทยเป็นเจ้าบ้านทานมาเยือนเป็นไงบ้างอ่ะก็ประสบการณ์ใหม่ครับไม่เคยแบบถ่ายตั้งแต่เช้าอย่าเรียกว่าเช้าเรียกว่าเกินเที่ยงคืนมาหน่อยเลยเที่ยงคืนมาหน่อยถึงกี่โมง4 ทุ่มก็ถือว่ามาราธอนมากครับแล้ว4 ทุ่มยังไม่เสร็จใช่ไหมแล้วต้องไปต่อบทต่อใช่ถึง5 ทุ่มครับและอีกวันหนึ่งก็6 โมงเช้าใช่เนี่ยยันถึงตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้ประมาณ5 โมงนิดๆ5 โมงใช่แล้วคือสภาพที่เห็นกับเมื่อวานอ่ะตั้งแต่3 ทุ่มจนดึกใช่ไหมกับอยู่ท่านี้แหละลอยๆลอยแล้วไปแล้วไม่ไหวแล้วเมื่อวานก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วดีไหมอย่างเงี้ยก็ถามว่าดีไหมก็ถ่ายเสร็จมันก็โล่งครับมันรู้สึกดีแต่ว่าถ้าถามว่าเอาอีกไหมก็แค่นี้แล้วกันครับอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าทานท้ายหรือซีรีส์ทำภาคต่ออ่ะจะไม่มาอันนี้ก็ไม่รู้ก็คอยติดตามดูแล้วกันครับไม่ได้แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงมีวิธีแบบรับมือยังไงเวลาแบบที่มีโกรธอะไรเงี้ยก็ถ้าผิดผมก็ขอโทษแล้วถ้าเราไม่ผิดอ่ะแล้วถ้าเราไม่ผิดอ่ะแล้วชอบคิดว่าไม่ผิดไงโอ้โหทำอะไรผิดอ่ะผมยังงงเลยตอนนั้นก็อธิบายแล้วก็ยังไม่ขอโทษไอ้ตอนนั้นผมก็ขอโทษตรงไหนตอนอื่นสิไม่ใช่ตอนนั้นตอนไหนตอนไหนตอนอื่นนะตอนไหนตอนที่ไปสมุยไงยังไม่ขอโทษเลยรอบนั้นเรายังไม่เคยขอโทษพี่เลยนะรอบนั้นขอโทษอะไรอ่ะผมก็เป็นคนเข้าไปคุยก่อนด้วยอะไรผมเป็นคนเข้าไปคุยก่อนด้วยอะไรตอนนั้นที่ต้องมาเข้าไปคุยเพราะอะไรต้องมาต่อบทกันเถอะอันไหนตอนที่สมุยไงก็ที่เราเข้ามาห้องสมุยเราไปกันตอนไหนพี่เราไปถ่ายสมุยไม่ใช่เหรอตอนไม่ใช่ไม่ได้ไปถ่ายสมุยเราถ่ายสมิธเราถ่ายสมิธสมุยกับใครเนี่ยเห็นไหมสมุยยังมั่วเลยเนี่ยผมไม่ได้ไปสมุยมานานมากแล้วทุกคนผมจำผิดจริงๆแต่ดีกันแล้วไงดีกันแล้วไงแล้วดีกันแล้วอันนี้ของพี่อันสุดท้ายแล้วใช่ไหมอันนี้เราได้ไหม
ทำไมขี้เมาจังเลยไม่ไอเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ที่กัปเล่าให้ฟังอะเป็นเรื่องหลังจากที่เราไปถ่ายทานไทยตอนที่เราไปอะไรนี่ไปสมุยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนที่เราโตตีกันตลอดเลยนั่นแหละครับแล้วเราขากลับอะมันเป็นตอนที่เราดีกันแล้วแล้วนางก็เมาไม่หยุดเลยตอนที่ดีแล้วเก็บกดเก็บกด2วันไม่ได้คุยอยากเล่าอยากเล่านั่งเมาตลอดจนถึงท่าเก็บชั่วโมงเราเล่นโฆษณา